กูยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินกว่าร้อยล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 17:30 น.ปูมันธนายืนยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินกว่าร้อยล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงมีผลกระทบกับลูกไม่กล้าเข้าเรียนเมื่อวันที่10กรกฎาคม67ปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหารหิมะทองคำสามีและนายประมาณลืมวัฒนวณิชทนายความแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องหนี้สินทั้งหมดและแจงเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีและยืนยันว่าจ่ายหนี้แน่ไม่ได้ถังแตกยืนยันไม่ได้ถังแตกปูไม่ได้ถังแตกค่ะมีที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเทพธารินอันนี้มูลค่า180ล้านโรงพยาบาลเทพธารินเป็นของน้องชายคุณพ่อพี่หารเป็นที่ที่คุณพ่อพี่หารยกให้น้องชายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลมีที่อีก8ไร่อันนี้ก็ทำธุรกิจให้เช่ามีคนเช่าเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็มีที่4ไร่อยู่ที่ศรีนครินทร์ฟู้ดแลนด์ศรีนครินทร์เช่าอยู่ค่ะแล้วก็คลอง13อันนี้เกือบ100ไร่ที่เชียงใหม่สันกำแพงมีที่ดินเยอะมากที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยไม่ได้ถังแตกเลยค่ะพี่ชายทั้ง4คนก็มีหน้ามีตาในสังคมพี่สะพ้ายก็ทำงานเป็น CEO หลายบริษัทแล้วพี่ปูเป็นสะพ้ายตระกูลหิมะทองคำต้องขอโทษตระกูลด้วยนะคะที่ทำให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องนามสกุลเราใหญ่โตด้วยปูไม่เคยข่มขู่ใครเลยค่ะมีเครื่องภรรยาไหมหารพอเกิดเรื่องก็คุยตลอดถ้าทะเลาะกันก็ไม่เห็นไฟปลายทางอุโมงค์เพราะมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็คุยกันดีๆแล้วเดินไปดีกว่าเรามีครอบครัวมีลูก3คนมันกระทบกับลูกทั้ง3คนผมก็เสียใจทำไมต้องเอาลูกผมมายุ่งในเรื่องนี้ด้วยคนในครอบครัวเข้าใจไหมหารเข้าใจครับผมมีพี่ชาย3คนหลานก็เข้าใจบางทีมันเกิดเรื่องได้ไม่มีชีวิตคนไหนที่ราบรื่นมันต้องมีอุปสรรคพอมีอุปสรรคก็ต้องแก้ไขไม่ได้ปล่อยเลยเถิดให้เป็นเรื่องใหญ่โตลูกๆได้รับผลกระทบด้วยหารใช่มีตะโกนออกมาว่าแม่ใช้หนี้หรือยังถามว่าจิตใจลูกๆจะคิดยังไงทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเด็กเลยก็ยังเรียนอยู่ทั้ง3คนปูอาจารย์ประจำชั้นก็โทรมาค่ะว่าลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยไปโรงเรียนแต่ไม่เข้าชั้นเรียนอาจจะไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็หมดสิทธิ์เรียนรอดอด้วยเพราะไม่กล้าไปรายงานตัวจริงๆปีนี้ต้องขึ้นปี2แล้วไม่มีสิทธิ์สอบในบางรายวิชาด้วยเพราะเขาไม่เข้าชั้นเรียนสภาเอกฉันท์โลกคำสั่งคสช.ฟื้นสภาที่ปรึกษาชายแดนใต้สมาชิกมาจากเลือกตั้งการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 13:36 น.สภามีมติเอกฉันท์406เสียงผ่านกฎหมายโลกคำสั่งคสช.ฟื้นสภาที่ปรึกษาชายแดนใต้หนุนปรับการคัดเลือกสมาชิกสภาให้มาจากการเลือกตั้งเพิ่มสัดส่วนเยาวชนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่10กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปฎิภัทร สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เศษ14ส่วน2559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ลงวันที่4เมษายน2559ซึ่งคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาแล้วเสร็จ
ทั้งนี้เพื่อคืนคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับกลไกการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกำหนดกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่นายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรกมท.สันติภาพชายแดนใต้กล่าวว่าการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และคำนึงถึงการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเนื้อหาของร่างงบร.บ.ที่กรรมาธิการเสนอมีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่คือกำหนดให้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่ร.บ.ประกาศใช้พร้อมกำหนดกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายสนับสนุนว่าในข้อสังเกตของกรรมาธิการต่อที่มาของสมาชิกและคำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศและมีตัวแทนเยาวชนขอสนับสนุนและควรดำเนินการให้เป็นจริงหลังจากพิจารณาวาระสองแบบรายมาตราที่ประชุมสภาเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการแล้วได้ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์406เสียงพร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการที่ระบุข้อเสนอแนะต่อกระบวนการคัดเลือกสภาที่ปรึกษาที่ต้องกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าให้สมาชิกสภาที่ปรึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร่วมกับระบบสรรหาแบบเดิมนอกจากนั้นให้คำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศและกลุ่มเปราะบางกลุ่มเยาวชนรวมถึงควรให้มีมาตราเฉพาะรองรับกระบวนการและผลลัพธ์ของการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยกลไกและแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการที่ส่งให้สมาชิกวุฒิสภาสว.พิจารณารายละเอียดว่าจะเห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ไม่ธรรมดาแดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้น4เดือนถอยรถหรูป้ายแดงบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 17 นาฬิกา 43 นาทีการันตีความปังไม่ธรรมดาฮือฮาแดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้น4เดือนจนถอยรถหรูป้ายแดงได้สำเร็จท่ามกลางแฟนๆแห่ยินดีขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งที่ฮอตที่สุดในตอนนี้สำหรับสาวลำไยไหทองคำที่มีคิวงานแน่นจุกๆยาวไปถึงปี68ส่งให้ทีมแดนเซอร์เจ้าตัวโด่งดังไม่แพ้กันมีแฟนๆติดตามเป็นแม่ยกอย่างมากมายซึ่งเรียกได้ว่าการเป็นแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำไม่ได้ให้แค่งานโชว์เต้นสร้างความสนุกให้คนดูเท่านั้นแต่ยังสร้างรายได้อื่นๆจนพลิกชีวิตให้กับใครหลายๆคนอีกด้วยโดยล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยแห่งไหทองคำได้โพสต์ภาพ JR 1ในแดนเซอร์ของลำไยที่เพิ่งร่วมงานเพียง4เดือนยืนอยู่ข้างรถหรูป้ายแดงพร้อมกับข้อความว่าแดนชายลำไยเต้น4เดือนถอย BMW JR ไหทองคำขณะที่ด้านJR
ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนายห้างประจักษ์ชัยว่าขอบพระคุณที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานตรงนี้และให้ผมมีทุกวันนี้นะครับอาจารย์ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาดาไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่ม JR อย่างล้นหลามข่าวที่เกี่ยวข้องปังเวอร์แดนเซอร์ลำไยหายทองคำเต้นสะบัดจนได้บ้านหรูหลังใหม่